สวัสดีครับไม่เจอกันหลายวันนะครับพอดีลุงช่างวันนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับพอดีลุงช่างเจอเคสที่เราเคยตอบคำถามเคยพูดให้ฟังเรื่องน้ำรั่วเหนือฝ้านะครับเหนือฝ้าอันนี้ลองดูนะครับส่วนใหญ่ฝ้าเราก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงกันเพราะนั้นที่เราเจอบ่อยๆแล้วมีคนถามมาบ่อยๆก็คือว่าอย่างนี้เลยคือมาเจออีกทีมีน้ำอ่ะลงมาบนฝ้าอาจจะย้อยลงมาตามผนังหรือบางทีเนี่ยหนักหนากว่านั้นอีกคือไฟกระพริบปิ๊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 บนั่นหมายถึงว่าน้ำจากชั้นบนอาจจะน้ำฝนจากระเบียงน้ำจากห้องน้ำลงมาที่ฝ้าแล้วเรายังไม่รู้จนกว่าน้ำมันจะมากพอมันอาจจะไหลลงมาที่ไฟที่หลอดไฟนะครับบางทีเนี่ยทำให้ไฟช็อตได้เลยนะครับอันเนี้ยพอดีลุงช่างเจอมันเกิดขึ้นกับที่ลุงช่างทำงานพอดีเลยก็เลยบอกว่าเอองั้นถ่ายคลิปเอามาให้ดูกันลุงช่างก็เคยแนะนำสำหรับคนที่ถามมาว่าสังเกตไหมครับตอนเนี้ยมันเห็นละโอ้โหฝ้านี่โป่งมาเลยพร้อมจะปริแตกแสดงว่ามีน้ำขังอยู่พอสมควรเลยแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน้ำฝนนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับผนังด้านนอกและช่วงนี้ฝนตกทุกวันวิธีที่ลุงช่างเคยแนะนำนะครับสิ่งแรกก็คือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลกระจายไปลงหลอดไฟอะไรต่างๆเนี่ยให้เอาน้ำลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยให้ช่างมาเปิดฝ้าแล้วก็ซ่อมทีหลังแต่ตอนเนี้ยเอาน้ำลงมาก่อนนะครับเอาหาไขควงหาอะไรเนี่ยจอดรูไปเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องเปิดฝ้าทิ้งอยู่แล้วตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราไม่เจาะมันวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องปุ้งลงมาอยู่ดีนะครับหาอะไรแหลมๆเอาไขควงก็ได้เจาะเอาน้ำลงมาก่อนนะครับฝ้าจะได้ไม่ลุกลามแล้วก็ไม่ลามไปที่จุดอื่นๆเห็นไหมครับหลายจอกเลยนะครับขั้นตอนหลังจากที่เราเอาน้ำออกมาแล้วจากนี้ไปคงต้องเป็นเรื่องของช่างนะครับก็จะต้องตามช่างมากรีดเปิดฝ้าบริเวณนี้ออกแล้วก็หาสาเหตุว่าน้ำเข้ามาจากเนื่องจากสาเหตุอะไรเช่นอาจจะมาจากท่อประปาชั้นบนหรือซึมเข้ามาตามร่องกำแพงหรือร่องดัดฟ้าหรืออะไรก็ตามอันนั้นต้องไปหาอีกทีนึงเดี๋ยวลุงช่างก็คงต้องเรียกช่างนะครับมาเปิดฝ้าแล้วหาสาเหตุไว้เปิดฝ้าหาสาเหตุแล้วลุงช่างจะถ่ายคลิปตอนที่ช่างมาทำอีกทีนึงเราจะได้มีตัวอย่างชัดๆเลยว่าโอ้ดูแบบนี้นะเจอตรงนี้ซ่อมแบบนี้เจอผนังซ่อมยังไงเจอท่อซ่อมยังไงนะครับจะได้เป็นการตอบคำถามโดยที่มีคลิปจริงๆให้ดูนะครับเพราะว่าลุงช่างตอบในอินบ็อกซ์ไปหลายคนเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันเนี้ยเนี่ยอย่าลืมนะครับเอาน้ำลงมาก่อนเอาน้ำลงมาก่อนทางเงี้ยฝ้านี่ก็ไม่มีอะไรละก็เบาลงเยอะนะครับเพียงแต่ว่าก็มันก็จะเละเทะแหละเพราะว่ายังไงน้ำมันก็ลงมาแล้วนะครับยังไงก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับกันเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำกับไฟเนี่ยให้แยกออกจากกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยซ่อมกันอีกทีนึงโอเคนะครับมีตัวอย่างให้ดูบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลุงช่างมีตัวอย่างแล้วคงคิดว่าบ้านลุงช่างนี่คงจะไม่มีอะไรเลยบ้านลุงช่างเนี่ยมีครบทุกเคสเลยนะครับจะบอกให้มีครบทุกเคสเลยนั่นก็คงเหมือนบ้านของทุกๆคนนะครับของวันเนี้ยมันเรื่องธรรมดานะครับเพียงแต่ลุงช่างอาจจะรู้สาเหตุรู้วิธีแก้รู้ว่าบางอย่างยังไม่ต้องแก้รอไว้ก่อนได้บางอย่างจะต้องแก้นะครับแล้วเราลุงช่างก็เอาเรื่องพวกนี้มาบอกกันนะครับเพราะว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะที่ถามมาลุงช่างนี่ก็คือว่าเกิดจากความไม่รู้ถึงสาเหตุนะครับบางทีเราไปซ่อมมันก็ผิดประเภทไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปลุงช่างอาจจะพูดถึงปัญหาที่ถามมาในช่วงที่ผ่านมามีหลายคนถามปัญหามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลายข้อน่าสนใจเดี๋ยวลุงช่างจะเอามาแชร์กันเป็นคลิปนะครับไว้จะได้เผื่อใครที่มีปัญหาตรงกันก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ